สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับอาจารย์อีฟินสคูลทั้ง3ท่านเลยนะครับสำหรับรอบเดือนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงธีมเรื่องการเลือกตั้งซะหน่อยเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยมีผลต่อสถานการณ์เซตพอสมควรแล้วก็จริงๆเราพูดถึงอย่างนี้เราพูดถึง2เคสก่อนนะเคสแรกก็คือจริงๆเราเป็นเคสก่อนเลือกตั้งนะครับจริงๆสิ่งก็คือช่วงนี้แหละใช่มั้ยช่วงนี้แหละคือจริงช่วงก่อนเลือกตั้งสิ่งที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาจริงๆแล้วก็คือว่าจริงๆแล้วต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อแล้วเรายอมรับว่าจริงๆในกองทุนต่างประเทศเนี่ยมันจะมีนโยบายหนึ่งชัดเจนจริงๆประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยบางกองทุนเขาจะซื้อนะต้องกลับมาก็จะถือว่าเป็นข้อบังคับของบางกองทุนต่างประเทศชัดเจนส่วนประเทศที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยยังไม่ได้มีการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะห้ามซื้อเพราะงั้นเราก็ยอมรับว่าเม็ดเงินต้องมามันจะมีเม็ดเงินส่วนหนึ่งที่มาจากข้อบังคับตัวนี้ชัดเจนนะครับอย่างแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่สำคัญแล้วก็เราต้องรู้มากกว่านั้นก็คือว่าหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยซึ่งก็ใกล้แล้วล่ะนะครับจริงๆแล้วพวกเราอาจารย์ดีฟิสคูลแต่ละท่านจริงๆมองในแต่ละมิติไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเทคนิคหรือจะเป็นภาพรวมฟันโฟเนี่ยจริงๆแล้วเรามองว่าหลังเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรแล้วมีอะไรที่เรากังวลบ้างไม่ว่าในเชิงต่างๆกราฟเทคนิคพื้นฐานก่อนเราเริ่มที่ใครก่อนเราซัดเทคนิคก่อนเลยดีกว่าใช่เราจัดในระหว่างนี้เอาในภาพของเซตอินเด็กซ์เองนะครับเราเลือกตั้งวันที่ไหนนะ24มีนา24มีนาใกล้ๆเดือนกว่าดูช่วงนี้ก่อนครับในสภาพของเซตอินเด็กซ์นะครับในมุมของการเคลื่อนที่มารอบนี้เคลื่อนที่มาค่อนข้างรุนแรงในมกรานะครับทุกคนก็คงมองว่าตอนนี้ครับโอกาสที่มันจะเป็นไปได้ไหมที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันจบรอบขาลงแล้วเดี๋ยวจะขึ้นรอบใหม่ได้ไหมเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับไอตอนที่มันย่อในเดือนนี้ครับผมมันจะต้องห้ามย่อต่ำกว่าตำแหน่งนี้จะมีตัวเลขให้อยู่2อันประมาณสัก1610ถึง1600กลมๆดูตรงนี้เป็นเบส the base ก่อนนะอันนี้คืออยู่ที่1565 2แนวนี้ถ้า2แนวนี้ไม่หลุดนะครับมีความเป็นไปได้สูงว่านะครับจะสามารถทำนิวไฮในตรงนี้ได้แล้วภาพรวมหลังจากเลือกตั้งก็จะเป็นบวกแต่ว่ามันคงย่อก่อนนะครับคงย่อไม่ใช่ว่าเฮ้ยขึ้นลุ้นกันเลยมกราคมพาก็ขึ้นหลังเลือกตั้งก็ขึ้นมันไม่ได้มันต้องมีพักอยู่แล้วเดือนพักต้องมางั้นผมให้งี้แล้วกันครับทุกคนถ้าสมมติว่านี่คือเดือนกุมภาใช่ไหมครับถ้าตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงก่อนเลือกตั้งครับเซ็นเด็กยังเคลื่อนที่ได้ขึ้นได้ต่อเนื่องเรื่อยๆครับผมคิดว่าหลังเลือกตั้งจะมีเซลล์อันแฟกต์ถ้าเกิดเนี่ยมกราคมพามีนาขึ้นแล้วนะยังไงไอเดือนนั้นต้องเป็นเดือนพักแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงเนี้ยกุมภาพักก่อนหน้าเลือกตั้งมีนาก็ยังพักอยู่หลังเลือกตั้งน่าจะขึ้นครับดูอย่างนี้แล้วกันจริงๆมองอย่างนี้คุณพัชล่ะเชิงพื้นฐานเราโอเคจริงๆเชิงพื้นฐานถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยปกติหลังเลือกตั้งมันจะค่อนข้างอะไรที่สงบราบเรียบแล้วก็หุ้นมักจะขึ้นเพราะว่าขึ้นไปรับกับข่าวนโยบายต่างๆที่จะมาแล้วก็ถ้าในอดีตที่ผ่านมาปกติมันจะเริ่มวุ่นวายเนี่ยนะครับคือเสียงกระแสมันจะเริ่มตกประมาณปีที่2หรือปีที่3เริ่มมีปัญหาละครับแต่รอบนี้ก็เดาว่าอาจจะเริ่มเร็วขึ้นก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเพราะว่ารัฐบาลอาจจะกลับมาเป็นรัฐบาลผสมเหมือนสมัยก่อนรัฐบาลผสมก็จะอย่างเงี้ยปกตินะครับยุ่งยากนิดนึงใช่ส่วนเรื่องเศรษฐกิจดูตัวเลขมันก็ยังโอเคไม่ได้แย่อะไรแต่ว่าที่ไม่ค่อยดีก็จะเป็นภาคการเกษตรรายได้ภาคเกษตรยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ซึ่งเอาจริงๆอ่ะแรงงานในภาคเกษตรมันก็ประมาณ 30% ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าภาคนี้มันดรอปเนี่ยเราจะเห็นภาพในต่างจังหวัดที่มันค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปดูตัวเลขตัวใหญ่ครับGDP ออกมามันยังขึ้นภาพรวมนะที่เขาบอกว่ามันรวยกระจุกรวยกระจุกจนกระจายเนี่ยมันเป็นปกติก็มาดูว่าเขาจะมีนโยบายอะไรแบบยกระดับรายได้พวกเกษตรพวกนี้ด้วยกันแล้วมีผลไหมว่าแต่ละพรรคใครเข้ามามีผลกับเซตไหมหรือว่าคิดว่าทุกไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนเข้ามาเซตเราผมว่าไม่มีนะไม่มีผลนะใครก็ได้เพราะว่าขอให้เลือกตั้งสำเร็จขนาดเอาปฏิวัติได้ซ้ำอ่ะถ้าไปดูหลังปฏิวัติขึ้นเออยังขึ้นเลยก็จริงว่าโอเคแสดงว่าใครก็ได้ขอให้มาแบบถูกระบบใช่ไหมขนาดไม่ถูกยังขึ้นเลยโอเคคุณว่าจะบอกว่ายังไงก็ต้องขึ้นนะถ้างี้นะคือพอมีความวุ่นวายมันจะกังวลพออะไรก็ได้ให้มันคลายกังวลเนี่ยเปลี่ยนขึ้นมาโอเคอาจารย์คิดว่าไงครับถ้าเป็นในมุมผมว่าผมพูดถึงแบบฟันโฟกับการเลือกตั้งแล้วกันนะครับก็คือจริงๆแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้ประเด็นแรกเราบอกไปแล้วจริงๆพอมีความชัดเจนผมว่ากองทุนบางที่เข้าแล้วแต่จริงสิ่งที่จริงๆกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจโลกจริงๆอย่างที่เราคุยกันมาตลอดจริงๆก็คือเป็นเรื่องของทุกคนพยายามจะหาวิธีทำยังไงให้รายได้ของทุกประเทศหรือว่าทั่วโลกยังเติบโตได้อยู่แต่ตอนนี้สิ่งที่
เรามองเราแค่กังวลว่ากำลังบริโภคมันลดลงในกลุ่มสินค้าจำเป็นยกตัวอย่างเช่นราคาน้ำมันเพราะว่าน้ำมันที่ผ่านมาเนี่ยมันลดลงใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอน้ำมันลดลงเนี่ยตอนนี้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นโดยวิธีการลดสัปดาห กลับมาครับเมื่อกี้กลับมาเมื่อกี้เราพูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจโลกแล้วกันจริงๆแล้วประเทศไทยเราเพิ่งพาส่งออกนะครับแล้วก็จริงๆในไตรมาส4ที่เห็นเนี่ยเราเห็นว่าพอจีนกับสหรัฐทะเลาะกันมันก็มีตัวเลขลดลงนะครับแล้วคราวนี้พอเราพูดถึงกำลังบริโภคโลกส่วนใหญ่เราก็จะพูดถึงสินค้าจำเป็นอย่างเช่นพลังงานน้ำมันปรากฏว่าราคาน้ำมันลงแต่ว่าตอนเนี้ยก็เพราะว่าดีมานด์มันลดลงแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าราคาที่รีบาวขึ้นรอบนี้มันเกิดจากการลดกำลังการผลิตเพราะฉะนั้นความต้องการใช่ซึ่งจริงๆแล้วในมุมของเศรษฐศาสตร์ภาพรวมเรากลัวว่าไอ้ความต้องการตัวนี้มันจะลดลงไปในระยะยาวหรือว่าจริงๆแล้วมันลดลงแค่ชั่วคราวจากสภาวะอย่างสมมติว่าอย่างนี้ครับว่าพี่จิมขายของแพงเอ้ยเราก็เลยไม่ซื้อแล้วกันวะแต่สมมติว่ามันดันลดลงจากเราไม่อยากใช้จริงๆหรือว่าเพราะว่าเราใช้ไม่ไหวแล้วจริงๆไอ้อย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นฟันดาเมนทัลและกลายเป็นเบสระยะยาวดังนั้นโดยภาพรวมก็กังวลแล้วก็เราเดี๋ยวพี่จิมเปิดตัว NVDR สักนิดนึงเดี๋ยวเมื่อกี้อย่างที่เราคุยกันก่อนนั่นเองว่าเรามาสะสม NVDR ranking โอเคครับคราวนี้ไอ้ NVDR ranking ตัวเนี้ยมันเลยมีประเด็นนิดนึงตรงที่จริงๆตอนนี้ต่างชาติกลับมาซื้อแล้วกลับมาซื้อมากกว่าค่าเฉลี่ยสังเกตว่าจะซื้อพวก CPO CPF อะไรซื้อเยอะเลยซื้อเยอะเลยพวกการบริโภคภายในประเทศจริงๆตัวเลขค้าปลีกออกมาดีว่าเดี๋ยวเราคุยกับคุณพาร์ทอีกทีนึงแต่เราคุยกันแล้วแหละเบื้องต้นก็เห็นว่าตัวเลขค้าปลีกดีแต่กลุ่มพลังงานจริงๆอ่ะเราคุยกันเดือนที่แล้วเราบอกว่าตัวเลขอ่ะเขาแย่แน่นอนเลยงบอ่ะเพราะว่าน้ำมันลงครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยน้ำมันลงแล้วก็มันก็ถูกแล้วซึ่งกลายว่ากองทุนซื้อมากกว่าแต่กลายเป็นว่าต่างชาติกลับมาขายกลุ่มนี้อีกโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเขาคิดว่ามันจะดีเนี่ยเขาจะซื้อแล้วเพราะมันลงมาค่อนข้างถูกอาจารย์จะบอกว่าอาจจะมีถูกได้อีกอาจจะมีถูกได้อีกแสดงว่าไอ้กลุ่มพวกพลังงานบิโตเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่สุดแสดงว่ามันอาจจะลองเทอมมันอาจจะยังไม่ใช่ต่างชาติเนี่ยปรับพอร์ตนะจริงๆกลุ่มนี้จริงๆเขาถือเยอะเพราะว่าเป็นมาร์เก็ตแคปใหญ่เขายังขายอยู่เรื่อยๆนี่ครับชุดนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ดูชุดนี้ใช่ไหมนี่ชุดนี้เลยปตท. IVL SPRC Top เห็นไหม4ตัวแรกเนี่ยเป็นพวกนี้เลยทั้งนั้นเลยพลังงานบิโตเลยเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นคอนเซิร์นไปว่าเฮ้ยสรุปยังไงวะเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้ตอนที่ทุกค่ายโบรกเกอร์เนี่ยเชียร์กลุ่มบิโตที่เราบอกใช่ครับแล้วต่างชาติแม่งขายแล้วนาวเราจะบอกว่าเฮ้ยต้องระวังนะสุดท้ายก็ไม่รอดสุดท้ายก็ลงเลี่ยราดและตอนนี้กำลังเกิดภาวะนั้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งในขณะที่อาจารย์จะบอกว่าไอเหตุการณ์นี้เคยหายไปแล้วแล้วมาขึ้นมาใหม่ตอนนี้ใช่กำลังเกิดดีครับเราเลยกังวลว่ามันจะเกิดสภาวะซ้ำรอยไหมคลื่นซีไงลงเอเด้งบีหายไปเพิ่งเด้งบีลงซีรอบหนึ่งป่ะอย่างนี้ป่ะเออกำลังกังวลนะเพราะว่าแต่ว่ากลุ่มค้าปลีกในประเทศอะไรเราก็ยังโอเคนะเพราะว่าเอ็นวีดาไม่ได้นี่ชุดนี้ใช่ไหมครับCPO พวกนี้นะใช่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 ส่วนตัวก็เลยมองว่าเฮ้ยค่อนข้างกังวลกับกลุ่มพลังงานหลังเลือกตั้งก็เลยไม่รู้แหละว่าจะเป็นยังไงแต่เรามองว่าไอ้กลุ่มเนี้ยเราอยากให้ระวังซึ่งมันเป็นเบอร์หนึ่งของบ้านเรานะเออพอดีมาแข่งกันเยอะสุดเนี่ยมันเป็นเบอร์หนึ่งของบ้านเรานะแค่ปตท.กลุ่มเดียวก็ประมาณ 20% ใช่ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยอยากให้พี่จิมเนี่ยดูกราฟเทคนิคอลกลุ่มพลังงานกับบิโตเดี๋ยวค่อยๆไล่นะครับนี่คุณพัดซัดพื้นฐานซะนิดนึงโอเคโอเคก็มีงบหลายตัวที่ออกมานะครับส่วนใหญ่ก็เป็นลงกลั่นลงกลั่นงบออกมาก็เละตามคาดตามคาดอย่างที่บอกมีการขาดทุนได้ค่าสินค้าคงเหลือค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีตัวมาร์จิ้นก็เริ่มดรอปลงเพราะนั้นแปลว่าไตรมาสนี้ยังถ้าเกิดสายงบจะยังไม่ให้จังหวะในการซื้อแต่ว่าจะมีพวกสายงบแต่เก่งไตรมาสหน้าล่วงหน้าล่วงหน้าคือเขาเห็นราคาน้ำมันขึ้นไงมันก็จะเริ่มมาประมาณนี้นะครับก็อย่างหรืออย่างหลายตัวพอพลังงานปุ๊บจะมีพวกโรงไฟฟ้าเข้ามาด้วยอันนี้ก็มีประเด็นเออยังไงครับโรงไฟฟ้านี่ถ้ามันจะมีแผนไอ้อะไรนะประมูลโรงไฟฟ้าตัวใหม่อันนี้จะแผน5ปีข้างหน้าโอ้ที่น่าสนใจก็คือตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยภาครัฐเนี่ยเขากำหนดให้กฟผ.ผลิตลดลง
แล้วก็ไปเพิ่มโควต้าให้ภาคเอกชนมากขึ้นอ๋อก็คือภาครัฐผลิตเองน้อยลงเอาโควต้าจ่ายเอกชนเลยอ่ะก็ดูเหมือนเป็นข่าวดีสิก็จะเป็นข่าวดีประมาณนี้ก็น่าจะโตได้แต่ว่าเมื่อวานเพิ่งดูตัวเลขดีมานด์การใช้ไฟเป็นไงบ้างไม่โตอ้าวซะงั้นน่ะคือถ้าหลัง40มาจนถึงช่วงซัพพามโตเลขประมาณ2หลักไม่ค่อยโตละเพราะในพวกนี้นอกจากในประเทศก็จะไปต่างประเทศอีกก็ที่เห็นมันกลุ่มพลังงานก็กลุ่มเนี้ยโรงไฟฟ้าจะเริ่มมาส่วนพวกน้ำมันตอนนี้ก็เริ่มหายไปจากสารระบบเออเนาะเออจริงจริงอ่ะมามุมกลับมากราฟหน่อยครับพี่จิมครับกราฟที่นี่เข้าของตัวพลังงานยังไงกันแน่เซนเตอร์เอเนอร์จีครับก็เรียกว่าสัญญาณเด้งรอบนี้ค่อนข้างจะแรงนะเพราะมันยังมันจริงๆแล้วเอเนอร์จีนะครับทำจากตะกุนะทำโลใหม่ไหมทั้งดอกที่จริงทำโลใหม่ด้วยนะทำโลใหม่ปุ๊บแต่ว่าทำโลปุ๊บเนี่ยกลับขึ้นมาเด้งซื้อเลยคือเป็นเกณฑ์ซื้อกลับขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วการเด้งรอบนี้ก็ไม่ได้เด้งธรรมดาได้เด้งค่อนข้างแรงนะครับการเด้งของเขาจริงๆเขาจะเด้งได้ไม่เกินตำแหน่งจุด B ซื้อตำแหน่ง B ก็คือเนี่ยประมาณเท่านี้2.5 2.82ครับถ้าไม่เกินนี้อยู่โอเคภาพขาลงยังไม่เสียหายก็แปลว่าหมายความว่ายังมีโอกาสลงได้อยู่แต่ถ้ามันกลับขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีแรงซื้อเข้ามาเปลี่ยนภาพแล้วใช่เปลี่ยนภาพแล้วนั้นก็ต้องดูนิดหนึ่งว่าตรงเนี้ยมันเข้าใกล้แนวต้านที่บริเวณ 25,300 แล้วกันตีนี้แล้วกันนะของ Sector Energy นะครับนะก็ลองดูแล้วกันว่าสามารถขึ้นไปทดสอบแล้วผ่านได้ไหมตอนนี้กำลังไซด์เวย์อยู่แต่ว่าเซกเตอร์นี้ค่อนข้างดีกว่าเซตนะเพราะว่าเซตมันไซด์เวย์ดาวแต่อันนี้มันออกข้างออกข้างชัดเจนอาจจะเป็นเพราะน้ำมันพยุงอยู่ด้วยราคาน้ำมันขึ้นมาดีแต่จริงราคาน้ำมันขึ้นมันควรต้องขึ้นนะแต่ก็แปลกที่มันไม่ขึ้นมันมีคนขายสวนยังไงขายสวนอยู่ก็เลยกลายเป็นว่าราคาน้ำมันขึ้นแต่มันออกข้างแทนแต่มันก็ไม่เป็นลงนี้นะก็วิ่งข้างเลยเห็นจะเลยว่าออกข้างอย่างเดียวนะครับแล้วก็ดูแล้วกัน energy ก็ไซด์เวย์อยู่แล้วดูว่าจะเบรกข้างไหนแล้วกันนะก็มีผลกระเซ็ตพี่จิมดูบิโตซะหน่อยบิโตนะเกี่ยวเนื่องกันบิโตนี้ก็งบไม่ค่อยสวยเหมือนกันออกมาที่โดนที่เห็นนะครับก็จะเป็นตัวปูนซีเมนต์ไทยปูนซีเมนต์ไทยงบเนี่ยบังเอิญว่าตัวต้นทุนที่เป็นแนปทาเขากระโดดขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยทำให้ไตรมาส4เนี่ยเริ่มมีได้ค่าสินค้าคงเหลือแล้วก็จะมีเรื่องของกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ยังไงครับจะมีการเรื่องของการยืดอายุการอะไรพวกนี้ครับมันเลยทำให้ปูซีเมนต์ไตรมาส4เนี่ยตั้งสำรองไป 2,000 กว่าล้านโอ้โห อย่างนั้นเลยเหรอสำรองพนักงานอย่างเดียวโอ้ ซึ่งเดี๋ยวไตรมาส4เนี่ยก็จะเห็นอีกหลายๆบริษัทก็จะมีทยอยใช่ไหมทยอยนี่ยังเห็นข่าวที่แบบอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะเห็นข่าวว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีก2บาทถึง10บาทครับโอ้โหนี่ยังตื่นเต้นว่าค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นอีกแล้วเอาจริงนะค่าแรง300หาแรงงานไม่ได้อ๋อมันก็เลยแบบต้องเพิ่มอ่ะนะต้องเพิ่มพี่ค่าแรงเราแพงขนาดนั้นเลยอ่ะอย่างฟาร์มผมเนี่ยไม่เอาละ300ไม่ทำละไม่ทำละไม่ได้เลยจริงว่ะโอเคอันนี้ผมจ่ายเลยวันละ400นี่เก๋ทับไปเลยเก๋ทับไปเลยแต่ว่าจะไหนจะเกี่ยวมาโอ้ซีดเลยเก็บเกี่ยวมาเท่ากับ300นั่นแหละน้อยไปไม่น่าทำเลยโอเควงกราฟเทคนิคอลหน่อยอ่ะปิโตก็โอเคครับแต่ปิโตจะเคลื่อนไหวได้แย่กว่าน้ำมันนิดหนึ่งคือน้ำมันอ่ะค่อนข้างจะขึ้นมาได้แรงกว่านะครับนะแต่ปิโตก็ดูไฮนี้แล้วกันพี่ชมมา2ครั้งติดๆนะครับนะถ้าทะลุเบรกไฮเดิมแถวตรงราคาสักณตรงนี้ครับแถวสัก1237 1240นะครับนะปิโตก็โอเคจะเบรกก่อนต้านนี้ก็จะขึ้นไปแนวตำแหน่ง B เหมือนกันพูดง่ายคือทั้งปิโตและก็ Energy อาจจะพยายามวิ่งเข้าหาตำแหน่ง B ทั้งคู่นะแต่ว่าทุกคนเจอแนวต้านอยู่ก็ต้องดูว่าจะเบรกได้ไหมเมื่อกี้ไอพลังงานก็เจอแนวต้านในแถวนี้นะครับปิโตเองก็เช่นเดียวกันงั้นถ้าดูให้ดีก็คือปิโตก็ถ้าเรามองกรอบไซด์เวย์เขาก็จะไซด์เวย์อยู่ประมาณช่วงแถวนี้คู่นี้ใช่ครับนะครับนะก็รอเบรกเหมือนกันออกข้างเหมือนกันครับหน้าตาเดียวกันออกข้างเหมือนกันนะครับนะคราวนี้พอเราพูดถึงอีกกลุ่มหนึ่งที่ตัวเลขออกมาดีแต่ว่า EBITDA สลับกันก็คือค้าปลีกคอมเมิร์สนะครับคุณพัฒน์พูดพื้นฐานนิดนึงจริงๆคอมเมิร์สยังโอเคนะเมื่อวานดูอย่างตัวโกโบที่งบออกมาก็ยังโตนะครับส่วน CPO ยังไม่เห็นผมว่าไม่น่าแย่นะเพราะว่าโอเคระยะยาวเนี่ยไอ้พวกค้าปลีกเล็กๆจะไม่ค่อยรอดก็จะต้องมาพวกค้าปลีกใหญ่ๆแบบนี้แหละนะครับผมว่าไม่น่าแย่อะไร
จริงๆแล้วในกลุ่มเกี่ยวพวกค้าปลีกพวกนี้มันจะมีนโยบายอะไรอัดฉีดอะไรจากการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งที่คาดหวังทำให้เงินมันหมุนแล้วมีผลประโยชน์ต่อกลุ่มนี้ไหมน่าจะน้อยน่าจะน้อยเพราะว่าอันนี้ก็อัดฉีดมา2รอบแล้วก็จะมีทั้งบัตรคนจนแล้วก็บัตรคนจนนี่ว่าจะมีเรื่องของเนี่ยเดือนที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องของอะไรนะตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนรถแวดคืนแวดได้เออว่าตอนนี้เราก็อัดฉีดอยู่พอสมควรนะครับเพราะนั้น Q1 ก็น่าจะเห็นพอสมควรส่วนอย่างอื่นอาจจะต้องรอแถลงนโยบายกับสภาอีกรอบนึงครับแต่ตอนนี้เข้าใจว่างบ CPO ยังไม่ออกยังไม่ออกแต่ว่างบ CPF ออกแล้ว CPF ใช่ไหม CPF ออกแล้วผมก็ยังไม่ได้อ่านดีเทลแต่ว่าเพียงแค่ว่าดูนะครับดูนักวิเคราะห์คอมเมนต์ว่าไม่ดีเพราะว่ากลายเป็นว่ากำไร Q4 CPF เนี่ยดรอปคราวนี้ทุกคนก็เลยคิดว่าอ้าวตายแล้ว CPO กูเป็นยังไงวะเนี่ยเพราะว่า CPF มันก่อนเหมือนจะไหลลงแรงเกี่ยวใช่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 เพราะว่ามาผิดทางครับก็คืองบผิดคาดเอางี้ดีกว่าเพราะว่าเขาโกรสมาตลอดทุกไตรมาสแล้วก็คิดว่างบ Q4 น่าจะแบบขึ้นไปขึ้นด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ค้าปลีกก่อนเลยดีกว่าโอเคกลุ่มค้าปลีกน่าสนใจอย่างนึงแม้ว่าก่อนน่าจะลงมาแรงครับแต่ว่ามันมาฮิตทาร์เก็ตที่มีนัยยะของตัวเลขฟิโบนัชชีนะซึ่งทาร์เก็ตตัวนี้เราคาดหวังว่าจบรอบขาลงได้แล้วมันก็มีสัญญาณรีเวอร์ซอลกับตัวจริงๆที่แนวรับพวกนี้นะครับก็เด้งขึ้นมาอาจจะชน2 1ครั้งแรกก็เหมือนไม่ผ่านนะแล้วก็ผ่านขึ้นมาได้นั่นแปลว่าตำแหน่งเนี้ยจะเป็นแนวรับแทนละงั้นบริเวณสัก 41,000 ครับอินเด็กซ์สัก 41,000 นะครับของกลุ่มค้าปลีกเนี่ยต้องประคองตัวเองให้อยู่ให้ได้แต่ถ้างี้ดูสั้นๆมาสักเดือน2เดือนจะสังเกตว่ามันก็เป็นไซด์เวย์เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นไซด์เวย์ดาวหน้าตาคล้ายๆเซตไซด์เวย์ดาวเพราะเนี่ยสังเกตดูว่ามันทำไฮเตี้ยลงมันไม่เหมือนไอ้กลุ่มไอ้ไม่เหมือนกลุ่มเมื่อกี้ที่มันเป็นไซด์เวย์ข้างเลยอันนี้มันจะเป็นไฮเตี้ยลงแต่ว่าก็ด้วยความที่ดาวไซด์มันไม่ลึกมากแถวถ้า 41,000 ก็ลองดูแล้วกันนะถ้ากลุ่มนี้ไม่หลุด 41,000 ก็เซตก็ไม่น่าจะหลุด 1,610 ก็จะใกล้ๆกันนะ 1,600 ก็ได้ 1,610 นะครับแค่นั้นละอันนี้เราพูดถึงกลุ่มค้าปลีกแล้วช่วยพูดไอตัวที่มี market cap ใหญ่จริงๆคือ AAOT นะแต่อยากให้ดูเป็นกลุ่ม Transportation พูดถึงว่า Transportation นี่มันมีจริงๆก็ AOT เนี่ยนะมันมีเรื่องไอ้ Terminal 2อะไรสร้างไม่สร้างอะไรมันไม่รู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งอะไรยังไงไหมก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่ายังไงสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องสร้างอยู่ดีสร้างช้าสร้างเร็วจะสร้างแบบไหนอาจจะไม่ได้อยู่แบบนี้อาจจะไปขยายแนวบนนะอะไรของเขาอ่ะนะครับแต่ว่าการลงทุนก็ถือว่าเป็นปกติเพราะว่ายังไงมันก็ต้องเต็มอยู่แล้วจริงๆการเลือกตั้งแทบจะไม่ได้มีผลต่อเขาเท่าไหร่เลยไม่มีครับคือนักท่องเที่ยวดีเหมือนเดิมนักท่องเที่ยวปีที่แล้วที่เรากังวลเรื่องนักท่องเที่ยวจีนปีนี้มาอีกแล้วไม่แล้วกลับมาแล้วนี่เพิ่งไปเซอร์เวย์มาเพื่อวันนี้เลยเป็นไงฮะไปดูเขาที่ไปพัทยามาไปดูเอาพัทยามาเป็นไงฮะทัวร์จีนนี่แบบแน่นกระหึ่มเลยกระหึ่มแต่ที่น่าสนใจคืออินเดียเริ่มมายังไงฮะตรงมันจะมี walking street ใช่ไหมครับแต่ก่อนก็จะมีผับส่วนใหญ่ก็จะเป็นขายพวกฝรั่งครับเดี๋ยวนี้มีมาหมดเลยเกาหลีไปป้ายภาษาจีนอินเดียมีอินเดียมีด้วยผับอินเดียเปิดที่พัทยาผับเฉพาะอินเดียอันนี้ผมเห็นตัวเลขในไตรมาส4เหมือนกันว่าจริงๆแล้วนอกจากมาเลเซียที่เยอะที่เคยคุยให้ฟังจริงอินเดียนะเป็นอันดับ2ก็มานะ growth เป็นอันดับ2นะครับน่าสนใจครับในมุมเทคนิคอลครับในมุมเทคนิคอลเองก็อยู่แนวรับที่มีนัยยะแถวๆ380นะครับแนวเนี้ยคือเคยพยายามจะขึ้นชนหลายครั้งแล้วไม่ผ่านพอผ่านได้ก็ประคองตัวให้อยู่แถวนี้ได้งั้นบริเวณ380นะครับคือแนวรับที่มีนัยยะของกลุ่มนี้นะครับนั่นแปลว่าดาวไซด์ค่อนข้างไม่ลึกนะครับถ้าหลุดขึ้นมาค่อนข้างจะลำบากเพราะเขาเป็นเบอร์2พลังงานเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าน้ำมันขึ้นแต่ตัวมันอ่ะไม่ยอมไปเริ่มจะเห็นความผิดปกติงั้นถ้า AOT ซึ่งเป็นเบอร์2เนี่ยหลุดก่อนเนี่ยเซตก็ดูไม่น่าจะรอดงั้นก็ต้องระมัดระวังแถว380ไม่ลึกมากนะครับแต่ถ้าเกิดรอบนี้รับอยู่ก็จะเป็นตั้งต้นรอบใหม่ก็จะเพื่อนก็คือมีอัพไซด์สูงกว่าดาวไซด์นั่นเองถือว่าน่าจับตามองได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้น380ตรงนี้นะครับคราวนี้มาถึงเซกเตอร์สำคัญเราต้องซัดเซกเตอร์ใหญ่ให้ครบก็คือแบงค์แบงค์ไม่พูดเลยเป็นไงบ้างครับหลังเลือกตั้งเอาอันแรกก่อนเลือกตั้งเกี่ยวอะไรกับนโยบายทางการเงินไหมกนงกนงดอกบงดอกเบี้ยคุมเงินกู้ในเชิงทฤษฎีนะแบงค์ชาติเนี่ยจะมีความเป็นอิสระกับรัฐบาลแต่เอาความจริงคือเขาเชื่อว่ารัฐบาลไม่สามารถสั่งได้ใช่โอเคอันนี้ก็ดูก็ไม่น่าสั่งได้นะใช่ครับโอเคโอเคเพราะว่าตอนแรกเศรษฐกิจเขาอยากให้มันลงแล้วยังขึ้นอยู่เลยนะครับเพราะนั้นก็ไม่น่ากังวลแล้วก็
ปีนี้ความเสี่ยงเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยน่าจะลดลงเพราะว่าเฟดที่อเมริกาเนี่ยมันก็ถ้าไปสังเกตนะแต่ที่อเมริกาก็จะไอ้ขึ้นดอกเบี้ยปีเว้นปีคือใช้เทคนิคกันนะขึ้นมาก่อนแล้วก็รอดูอาการก่อนรีสปอนส์ยังไงถ้าเกิดอาการแย่ก็ไม่ทำต่ออย่างปีแล้วขึ้นดอกเบี้ยเยอะรวดเดียวเลยนะปีนี้คนเริ่มกังวลแล้วแล้วก็จะเห็นว่าจะเริ่มมีข่าวชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยตลาดหุ้นก็จะเด้งรับขึ้นมาเพราะนั้นก็เลยปีนี้เลยมองว่าแรงกดดันเรื่องของเฟดเรื่องของธนาคารกลางน่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับส่วนสินเชื่อของแบงก์ยังโตตามปกติถ้าแบงค์ใหญ่ก็โต 5-6% ประมาณนี้แบงค์เล็กต้องไปไล่ดูแบงค์เล็กที่ทำเกี่ยวกับมีสินเชื่อพอร์ตอสังหาเยอะจะโดนหนักตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นหนักเพราะมาตรการมาแน่เนาะมาตรการจะมาเยอะแล้วก็จริงๆอาการเริ่มออกตั้งแต่ปี2ปีแล้วเรื่องของพวกอสังหานะครับเพราะนั้นแบงค์ก็คือต้องผมมองว่าต้องselectสีเล็กดีๆเลยนะสีเล็กดีๆมันมีประเภทสินเชื่อของมันอยู่ใช่ไหมแบงค์เนี่ยรถบ้างบ้านบ้างธุรกิจบ้างอะไรซึ่งความเสี่ยงแตกต่างกันนะครับแต่โดยรวมไม่แย่โดยรวมไม่แย่เทคนิคอลสักนิดนึงโอเคครับในมุมเทคนิคอลเองนะครับนะถ้าเรามองว่าโอเคละถ้าเรามองว่าต่อไปมันอยู่ในเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้นนะเราเชื่อว่าแบงค์น่าจะมาโอเคมันทำโลรอบนี้ครับค่อนข้างจะลึกแล้วไม่ทำโลใหม่นะครับแล้วไม่ทำโลใหม่แล้วก็ดีขึ้นกลับมาได้งั้นถ้าเรามองว่าโอเคละอันนี้คือโลของบอททอมมันแล้วนะครับแล้วก็สามารถโปรเจกต์ภาพขาขึ้นบนได้นะครับมันจะมีตัวแนวรับอยู่2แนวที่มีการแอคชั่นทีๆกันแถวนี้นะครับนะงั้นก็จะได้ตรงแนวรับบริเวณนี้นะครับนะ515นะครับและอันอยู่ที่บริเวณเท่าไหร่เอ่ย520ครับเรียกว่าแถวเนี้ยเป็นโซนที่ย่ำราคาค่อนข้างบ่อยนะครับงั้นมันควรจะเป็นแนวที่แข็งแรงก่อนหน้ามันเป็นแนวต้านแข็งแรงมาก่อนผ่านไม่ได้เลยพอผ่านปุ๊บก็ควรจะเป็นแนวที่แข็งแรงงั้นคล้ายๆอะไรนะคล้ายๆทานสปอร์ตเอาอีกแล้ว520ถึง515เป็นโซนแนวที่แข็งแรงของกลุ่มเซกเตอร์นี้ระหวังว่าถ้าไม่หลุดก็โอเคภาพรวมก็น่าจะดีขึ้นแต่ถ้าหลุดก็นั่นแหละโอ้จริงๆ3เซกเตอร์ใหญ่นี่มันก็อยู่นั่นแหละกำกึ่งหมดเลยนะมีเซกเตอร์แบงค์เอ้ยมีเซกเตอร์เอเนจีอย่างเดียวที่ว่ามันเลือกออกข้างเอาเลือกออกข้างแต่2อันเนี้ยจะอยู่บริเวณแนวรับที่มีระยะครับนะครับอ่ะคราวนี้เราพูดถึงอีกอันนึงไหนๆแล้วคุณพัฒน์เปิดมาว่าจริงๆแล้วภาคการเกษตรมันสำคัญช่วยดูเซกเตอร์อักรีนิดนึงได้ครับเดี๋ยวอยากจะดูอักรีกับฟู้ดนะเดี๋ยวเราอ่ะพูดถึงเกษตรก่อนถ้าไปดูกราฟก็ไม่น่าจะโอเคเท่าไหร่นะครับก็คือทั้งโอ้ภาวะน้ำและอะไรเต็มไปหมดแต่ปีนี้นะถ้าเกิดจำได้เนี่ยปีที่แล้วน้ำท่วมเยอะใช่ป่ะใช่ครับปีนี้มันจะเข้ารอบแรงสลับกันมันจะสลับกันนะครับอะไรนะเอลนินโยอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นน่ะก็ต้องมาดูว่าโอเคแล้งราคามันจะขึ้นแหละแต่ปลูกไม่ได้นะครับก็ดูว่าปีนี้จะเป็นยังไงแล้วก็นโยบายภาครัฐจะช่วยพวกนี้ยังไงนะครับก็ต้องมาคอยติดตามกันนะครับจริงๆภาคนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับมันก็กระทบกำลังซื้อต่างจังหวัดพอสมควรนะครับแล้วราคาก็ปีที่แล้วไม่ค่อยดีนะครับปีนี้ก็ยังทรงๆเล่าให้ผู้ฟังอัปเดตนิดหนึ่งจริงๆถ้าเราดูตัวเลขจริงๆแล้ว รายได้ภาคเกษตรลดลงทุกไตรมาสดีกว่าตั้งแต่ไตรมาสลดลงพร้อมกับราคาสินค้าที่พีคอยู่ช่วงนึงคือกลายเป็นว่าพอรายได้ลดลงราคาสินค้าลดลงเราดันผลิตมากขึ้นด้วยแสดงว่าแม่งจะเพิ่มอัตราการล้อหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่เรารู้สึกว่าเป็นห่วงจริงๆอย่างที่คุณพัดพูดอ่ะนะแต่คราวนี้เราไม่รู้ว่าไอ้หุ้นกลุ่มเกษตรมันเป็นยังไงบ้างอ่ะตัวเทคเตอร์เองนะครับนะก็จริงเขาเป็นเทคเตอร์ที่ลงมาต่อเนื่องยาวนานเลยนะครับยาวนานเลยแต่ว่าช่วงนี้ดีอย่างหนึ่งคือว่าตอนนี้เขาเด้งขึ้นมารอบนี้ครับเขาไม่ทำโลใหม่เขาทำโลใหม่คล้ายๆแบงค์ครับคือลงมาแล้วก็พยายามทำโลครั้งหนึ่งแล้วรอบสองไม่ทำโลใหม่นะซึ่งถ้าเอาจริงถ้าเราเทียบกับเซ็ตอะไรพวกเซ็ตมีโลใหม่หมดนะครับแต่ว่าพวกนี้เซกเตอร์นี้ไม่ทำโลใหม่นะแล้วก็ดีกลับขึ้นมาได้ก่อนก็ต้องถือว่าถ้ารอบนี้สามารถฟอร์มตัวขึ้นไปทำไฮรอบใหม่ได้น่าสนใจแต่ว่าต้องดูก่อนอย่างที่บอกว่าฟันดาบท่ออะไรมันไม่เอื้อมันเอื้อแต่ว่าที่นี่ข้อมันเหมือนขัดแย้งนะอย่างรอบที่เราเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันดีขึ้นมาแรงปกติจะแรงกว่าเซ็ตด้วยนะครับอย่างเงี้ยนะครับนึกออกไหมมันดีขึ้นมาปุ๊บจะมองว่าบอททอมแล้วจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับนะแต่ว่า
โอเคแหละเทคนิคมันไม่ทำโลใหม่ครับคำถามคือแล้วจะทำไฮใหม่ได้ไหมนี่คือคำถามถัดไปงั้นเอาง่ายๆสั้นๆใกล้ๆ203นี่เลยซึ่งเคยชนครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็ย่อลงมาแล้วกำลังจะเทคครั้งที่2ถ้าไอ้ตัวนี้ทำไฮขึ้นไปได้ใหม่ก่อนก็แสดงว่าโอเคถือว่าใช้ได้นี่คือไฮระยะใกล้นะครับก็ดูขั้นตอนไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคอีกเซกเตอร์นึงอย่างที่บอกฝากปากท้องไว้ฟู้ดจริงๆโอเคฟู้ดนี่เมื่อกี้เกษตรจะเป็นในพวกข้าวโพดหมูมาแต่ฟู้ดนี่จะมาแปรรูปนิดหน่อยออกแนวของกินหน่อยละออกแนวแปรรูปส่วนใหญ่พอแปรรูปปุ๊บตลาดก็จะขายในประเทศตลาดในประเทศตันก็ออกไปต่างประเทศตอนนี้วันนี้ที่ออกมาอย่างเท่าแก่น้อยเออโอ้โหเป็นยังไงบ้างโดนคือยอดขายก็โตนะแต่ว่าโดนต้นทุนสาหร่ายต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นค่าจ่ายขายไปหารที่มากขึ้นส่วนคาราบาวที่ไปต่างประเทศก็โดนอีกไปต่างประเทศแล้วก็ อัดงบโฆษณารายได้ยังไม่มาใช่ใช่แล้วก็มารีเซปเป้โดนหมดเลยเละหมดใครที่ไปเมืองนอกเนี่ยแหละฮะใครไปเมืองนอกเละทุกเจ้าใช่โอ้โหมันจะมีโดนเจ้าตลาดเขาฟันหัวแบกกลับมาสู้ไม่ได้อ่ะใช่ไปสู้ไม่ได้แถมต้นทุนก็สูงขึ้นด้วยแล้วทำมันไม่ถึงจุดคุ้มทุนด้วยงบออกมาก็เละกันหมดก็ปกติฮะเดี๋ยวไปหยุดผลิตตรงนั้นกำไรก็มาอีกใช่ๆแต่ว่าอัปเดตล่าสุดก็คือจริงผู้บริหารอย่าง CBG เนี่ยจริงๆแล้วเขาไอ้นี่นะเขาหยุดโฆษณาแล้วนะที่ยุโรปอ่ะเพราะเขารู้ไงว่างบเขาโดนไปเยอะไม่ไหวหยุดเหมือนกันแต่คนที่ตื่นเต้นว่าหยุดแล้วเนี่ยมันกระทบรายได้หรือเปล่าคือเวลาคุณหยุด PR แล้วขายของลดลงไหมเดี๋ยวต้องไปดูว่างบ Q1 เนี่ยมันจะสำเร็จไหมแต่ว่าโอ้ยอดขายกลายเป็นว่าไอ้กัมพูชาอะไรนี่ก็โตเยอะนะของคาราบาวนี่จะไปกัมพูชากับแถวแอฟริกาเยอะนะซึ่งเขาชอบเราเขาชอบเราแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าโดยรวมนี่ว่าเดี๋ยวเราคุยกันละเอียดแต่ว่าพี่ว่าภาคฟู้ดอย่างที่คุณพัชพูดจริงๆมันพยายามจะโตนะออกไปโตต่างประเทศแต่มันไม่รอดอ่ะไม่รอดนะไม่แต่ว่าถ้าไปแล้วมันไปรอดสักแบรนด์หนึ่งนะก็โอเคนะพลิกชีวิตทำให้คนอื่นดีขึ้นไหมอะไรมันจะเป็นเฉพาะแบรนด์อ๋อแบรนด์ของมันแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครรอดได้เลยตอนนี้ยังไม่มีใครรอดอย่างโหดมากนะโหดมากแต่มันก็ออกต้องออกโปรดักต์ไปเรื่อยๆแหละใช่ต้องมีสักแบรนด์ที่มันติดโอเคในเชิงเทคนิคหน่อยสิในเชิงเทคนิคนะครับก็ลงมาที่ฟู้ดนะครับเขาเป็นขาลงมาค่อนข้างจะยาวนานกันนะครับนะรอประมาณสักตั้งแต่ปี60น่ะนะครับปี2ปีเนาะแล้วก็ลงมาฮิตตัวทาร์เก็ตพอดีนะครับซึ่งแนวเนี้ยก็คาดหวังการจบรอบขาลงได้ครับแล้วฮิตทีเดียวก็ดีดยาวเลยพอลงปุ๊บเนี่ยขาแรกค่อนข้างแรงค่อนข้างยาวนะครับแล้วตอนนี้ก็มีความพยายามจะมาไซด์เวย์แถวช่วงแนวรับที่มีแนวรับที่มีระยะ2678นั้นสังเกตดูว่าชนเนี้ยมันเกิดไซด์เวย์ออกข้างนะครับเราก็จะมาร์คตรงเนี้ยเอาไว้เป็นกรอบก็ได้ครับนะตรงโซนเนี้ยนะครับนะเป็นกรอบแนวรับนั่นแปลว่าแถวๆบริเวณเนี้ยไม่ควรจะหลุดลงมาครับ 11,400 ครับ 11,400 นะครับไม่ควรเซกเตอร์ฟู้ดไม่ควรจะหลุดลงมาครับถ้าหลุดลงมาก็จะพักตัวอีกรอบนึงพักฐานอีกรอบนึงนะครับนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปกลับไปอัปเดตกลุ่มอสังหาก่อนใครมีคำถามหุ้นรายตัวนะครับถามเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ละขออัปเดตกลุ่มอสังหาสักนิดนึงเพราะว่าจริงๆกลุ่มอสังหาในช่วงที่ผ่านมามันก็โดนเยอะนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีตัวที่รีบาวแรงพอสมควรนะในเซกเตอร์ชื่อว่าอะไรนะพ็อปครับพ็อปโอเคจริงๆไอ้ตัวนี้เนี่ยนะเริ่มมีอะไรแปลกๆในงบยังไงบ้างคำว่าแปลกๆคือมาตั้งแต่เดี๋ยวต้องรอดูในคลิปเดี๋ยวมี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 คลิปเดี๋ยวโปรโมทด้วยจริงๆเรามีเทปถัดไปของอาจารย์จิมกับของอาจารย์พัทไฮบิดไฮบิดแต่ว่าเทปถัดไปเนี่ยวันไหนกว่าจะไลฟ์เนี่ยประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมอันนี้แต่ว่าแต่ต้องดูนั้นเอาแพมที่เดียวแพมมีของมีของก็คือตัวเลขเรโชในงบอ่ะเฮ้ยมันเริ่มมีการปรับตัวลดลงตั้งแต่ประมาณ2016อะไรเงี้ยคือเราเห็นภาพของการลงทุนการก่อสร้างเยอะแต่รายได้มาไม่ทันเริ่มเห็นส่วนผมแชร์จริงเราก็ฟังจริงๆก็ติดตามข่าวอสังหาเหมือนกันเพราะว่าจริงติดตามเรื่องหนี้เสียนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันมีบับเบิ้ลในอสังหาไหมส่วนใหญ่วิกฤตเนี่ยจะเกิดบับเบิ้ลในภาคอสังหาเยอะเนาะในอดีตที่ผ่านมาพอไปแท็กดูจริงๆแล้วมันมีตัวเลขที่น่าเป็นห่วงก็คือจริงแบ็คหลอกเราสูงสุดนะในรอบคือเรียกว่าตอนนี้เราสร้างแบบเยอะมากแต่ในขณะที่แบบพูดถึงผู้บริหารอย่างเช่นของ LPN ที่ออกมาพูดให้เตือนกับ developer เจ้าอื่นที่เป็นคู่แข่งเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยจริงๆแล้วผ่านวิกฤตมาก่อนจึงพยายามที่จะลดกำลังคือเรียกไงว่าสร้างน้อยลงเพราะว่า
มีประสบการณ์เจ็บมาปี40แต่ตอนนี้ไอ้ที่มันสร้างเยอะเนี่ยไม่ใช่ชั้นที่อยู่มานานหรอกแต่ไอ้ developer หน้าใหม่นั่นแหละมันไม่เคยผ่านวิกฤตมันสร้างเอาสร้างเอา LPN ก็พยายามจะเตือนว่าเฮ้ยพวกเจ้าใหม่เนี่ยเออเบาๆไหมเดี๋ยวชั้นผ่านมาก่อนนะเดี๋ยวตอนช่วงชั้นลำบากเนี่ยเออมันจะยังไงเนี่ยก็เตือนกันแต่ว่าแม้หรือแม้แต่คุณอนันต์เจ้าของแบรนด์เฮ้าส์เบอร์หนึ่งก็พูดเหมือนกันว่าเอ้ยระวังนะเตือนนะชั้นเจ็บมาก่อนเอางี้ว่าตอนนี้ไอ้เจ้าของบริษัทที่ผ่านช่วงเจ็บอะทุกคนเตือนหมดแต่ปรากฏไปดูแบ็คหลอกแม่งเยอะสุดใช่คือเรียกไงว่าตอนนี้แม่งผลิตแบบโอ้โหคือมีหน้าใหม่เข้ามาเยอะนะครับบางคนก็แบบเริ่มจากเป็นนายหน้านี่แหละทำไปทำมาเอ้ารวมเพื่อนกัน develop คอนโดเองก็มีมันก็เลยเยอะนะใช่แต่ถามว่าสัดส่วนเยอะไหมไม่เยอะหลักๆก็จริงๆแค่หุ้นในตลาดนะครับก็กิน market share ประมาณ 70% ของอสังหาทั้งหมดทั้งประเทศแล้วนะครับซึ่งเจ๋งมากเลยผมว่าเขาน่าจะปรับตัวของเขาได้นะครับแต่ที่น่ากังวลก็คือปีนี้ไม่น่ากังวลแต่น่ากังวลปีหน้ามากกว่านะมากกว่าเพราะว่าปีนี้กำไรที่เห็นปีนี้ก็คือเกิดจากยอดขาย2ปีที่แล้วเออใช่ว่ะจริงว่ะเพราะนั้นถ้ามันจะมีปัญหางบกำไรขาดทุนมันต้องดีเลย์นะแต่ว่าตลาดอ่ะเขาฉลาดลงตั้งแต่ปีแล้วเออหุ้นบางตัวไงโอ้ออริจินอะไรเงี้ยมันโคตรโหดอ่ะเพราะนั้นอสังหาจะต้องมีการดีเลย์ของการอ่านงบนิดนึงมันเป็นธรรมชาติธุรกิจมันนะธรรมชาติของเขาไม่ใช่ว่างบมาสวยแล้วจัดไม่ใช่จริงๆมันเป็นเหตุการณ์เมื่อ2ปีที่แล้วเพิ่งมาโผล่แล้วตอนนี้ถูกต้องมันทยอยรับรู้ไงทยอยรับรู้เทคนิคนิดนึงมุมเทคนิคนะครับนะรูปของทรงเนี่ยครับมันมีสัญญาณเทคนิคกลับขึ้นมาก็คือเป็นรีบาวด์กลับขึ้นมาแล้วผ่านตัวเลข 100% นะครับซึ่งแนวเนี้ยเราคาดหวังว่าจบรอบขาลงได้เมื่อดูในทรงของมันเนี่ยคล้ายๆเป็นทรงinvert head and shoulder ซึ่งก็คาดหวังว่าถ้าเบรกตัว next line เส้นสีเหลืองนี้ขึ้นไม่ได้ครับก็จะเป็นพุ่งขึ้นต่องั้นไอ้เส้นสีเหลืองที่เป็นขวางของมันนะครับก็คือโซนแนวต้านณตอนนี้ครับแล้วก็มาร์คเอาไว้แถวสัก300ก็ได้นะครับนะถ้าสามารถเบรก300ขึ้นไปได้นะครับภาพนี้ก็จะสามารถวิ่งขึ้นต่อได้ตอนนี้แนวรับที่น่าห่วงก็คือตรงนี้280 290ตรงนี้แหละครับที่ไม่ควรจะหลุดลงมานะครับนะก็น่ารักน่ารุ้นนะครับนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ตอบคำถามคุณรายตัวนะครับจริงคุณท็อปครับจัดไปท็อปมีทุน75ด้วยบอกด้วยนะครับโอเคลงกลั่นช่วงนี้จะเป็นช่วงชีวิตรันทดเขานิดนึงของไตรมาส4เพราะว่าพอน้ำมันลงปุ๊บมันจะเกิดการสต็อกล้อนเลยสต็อกล้อนนะครับเข้าใจแต่พอไตรมาส1ปุ๊บเราจะเห็นราคาน้ำมันที่ขยับอย่างน้อยสต็อกเนี่ยมันคืนแหละอย่างน้อยมันไตรมาส1เนี่ยคงไม่ขาดทุนนึกออกอ่ะราคาน้ำมันดีดอ่ะนะแต่ว่ามันจะฟื้นมากฟื้นน้อยคอยทางมันอีกรอบนึงนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของท็อปใช่ครับเดี๋ยวในมุมเทคนิคเดี๋ยวรออีกนิดนึงแต่ว่าลงกันหลายๆก็ลงงบออกมาเนี่ยไปหมดเอาประโยคเมื่อกี้ไปทับได้เลยนะครับโอเคครับในมุมเทคนิคนิดนึงครับมุมเทคนิคนะครับนะตัวลงกันเองนะครับก็เกิดสัญญาณเอ้ยตัวท็อปนะครับนะก็เป็นไซด์เวย์อัพในชแนลตรงนี้นะครับนะก็จะเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์อัพตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะตัวน่าสนใจอย่างหนึ่งคือมันลงมาฮิตทาร์เก็ตที่ 160.8 นะครับถ้าเกิดเป็นหุ้นฟันดาเมนทัลไม่ได้ขี้เหร่นักก็มักจะจบรอบตรงนี้นะควรจบรอบแล้วต่ำกว่านี้ไม่ควรแล้วถ้าเกิดต่ำกว่านี้ก็จะเจอ 26.8 แสดงว่าฟันดาเมนทัลต้องมีปัญหาสักอย่างหนึ่งนะครับงั้น 16.8 ตรงบริเวณ64บาทแถวนี้ครับนะคาดหวังว่าจบรอบได้แล้วตอนนี้เกิดฟอร์มตัวในฟอร์มไซด์เวย์อัพไปแล้วนั่นหมายความว่าไอ้ชแนลสีเหลืองเนี่ยไม่ควรจะหลุดถ้ามันหลุดปุ๊บก็มันก็จะหลุดชแนลของความเป็นไซด์เวย์อัพจะเข้าสู่การพักฐานก่อนนะครับงั้นก็แนวรับที่น่าสนใจในวันนี้นะครับนะในวันนี้เลยนะก็อยู่ที่บริเวณ71บาทกลมๆครับถ้าหลุดปุ๊บก็แสดงว่าหลุดชแนลนี้แล้วนะครับก็จะพักฐานก่อนมันไล่ชแนลสวยมากเลยครับโอ้โหเป๊ะมากเลยครับใช่ไซด์เวย์อัพไปเรื่อยๆเลยนะครับไหนๆแล้วตัวใกล้เคียงหน่อย GC PTT GC ครับอย่างที่บอกนี่คือปั๊มบล็อกมาได้เลยถูกแต่ว่า GC นี่จะเริ่มมองทางปิโตแล้วงบก็จะอาจจะไม่ค่อยสมูทเรื่อยๆนะมันอาจจะไม่เหมือนกลุ่มลงกันไม่เหมือนกลุ่มลงถามว่าถ้าจะไม่ผิดงบออกยังฮะยังแต่มาที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รู้สึกแต่ราคามันลงมาก่อนหน้าพอสมควรเพราะว่านะครับก็อย่างที่บอกกลุ่มพีโตมันแปลกๆเพราะว่าจริงๆก่อนหน้างบดีแต่ว่าราคาลงคือหุ้นวงจรนี่ต้องดูเป็นรายไตรมาสคือถ้าเกิดใครให้ไปคาดการ2ปีนี่คือตายอ่ะตายคาดการ3เดือนก็เก่งแล้วนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะฮะ
จัดไปกลุ่มนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่า PTTC เนี่ยลงลึกกว่าท็อป TC เนี่ยลงไปถึง 261.8 นะครับแต่ก็มีสัญญาณกลับตัวขึ้นในแนวตรงนี้ได้นะครับงั้นจริงๆแล้วเกิดเข้าใจเรื่องฟีโบนัชชีก็คือเราจะซื้อแท่งเขียวแรกเลยหลังจากที่มันสามารถเกิดสัญญาณกลับตัวได้ก็ซื้อแท่งนี้เลยเพราะมันไม่มีแท่งไหนได้ราคาดีกว่านี้แล้วนะถ้าจะเบสนะครับนะสุดท้ายก็เด้งขึ้นมาได้นะตอนนี้นะครับแต่ว่ามันยังไปไม่ไกลเท่าไหร่นะมันขึ้นแหละแต่มันจะไปไม่ไกลเท่าไหร่นะถ้าจะให้ดีถ้าสมมติถ้าเราคาดการณ์ว่านี้จบรอบนะครับนะสมมติจบแล้วนะเราตีว่าเป็นขาขึ้นนะครับนะเราก็จะมองรูปนี้ไว้ได้ครับนี่ถ้า GC จบรอบลงจริงนะครับนะจะต้องขึ้นผ่านเลเวล71บาท3สลึงเนี่ยขึ้นไปให้ได้นะครับเส้นสีเหลืองตัวนี้นะครับแล้วต้องไปเจอกันที่บริเวณ75บาทซึ่งมันจะทำให้รู้ว่า GC เนี่ยแข็งแรงจริงไหมใช่ถ้าผ่านได้แสดงว่าโอเคความเป็นขึ้น3มันมาเพราะขึ้น3มันเป็นขึ้นยืดมันควรจะต้องยาวกว่าขึ้น1งั้นตอนนี้ไอ้3กับ1เนี่ยมันเท่ากันเกินไปนักมันจะต้องผ่าน72บาทถึงจะขึ้นไปได้เพื่อไปเล่นที่75บาทด้านบนนะครับเพื่อจะบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยรอบเนี่ยฉันน่าจะจบรอบขาลงจริงๆต้องแสดงความแข็งแรงออกมาให้เห็นนะครับก็ดูแล้วกันครับว่า72บาทหรือ71บาท3สลึงเนี่ยผ่านได้ไหมเนาะใกล้ๆเนี่ยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวให้จบเลยนี่มีคนถามปตท.เข้ามาซัดให้หมดเลยนะไหนๆละซัดปตท.แล้วเลยเอาโอ้อันนี้ก็วิ่งออกข้างเลยนะปตท.ก็จะผสมแหละเพราะมันเป็นโฮลดิ้งพลังงานไปแล้วส่วนที่เป็นโรงกลั่นก็น่าจะเริ่มมีปัญหาปีโตก็น่าจะกดนิดหน่อยต้นน้ำล่ะสอพอนี่ไตรมาสที่แล้วน่าจะหนักเออเนาะจะหนักแต่ว่าเดี๋ยวพอไตรมาสนี่แหละน้ำมันรีบาวชีวิตน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับส่วนในที่ว่าไปประมูลได้คงยังไม่เริ่มลงทุนช่วงนี้เนาะนะครับก็ยังไม่น่ากระทบงบอะไรมากนะครับตามราคาน้ำมันไปนะถ้าเราพูดถึงปตท.นะเดี๋ยวเราดูเทคนิคนิดนึงครับอันดับแรกดีใจอย่างหนึ่งปตท.ไม่ทำโลใหม่ไม่เหมือนเซตที่เซตทำโลก่อนปตท.ในแย่หางไว้ก่อนแย่หางไว้เรียบร้อยแล้วแล้วตัวก็เลยสบายนิดหนึ่งเพราะทำหางยาวไม่นิวโลแล้วแต่ถ้าเกิดนับราคาโคลสคือหลุดนะถ้าโคลสจริงคือหลุดนะแต่ว่าเราต้องนับหางมาด้วยเพราะมันทำหางแย่ไว้นะครับสุดท้ายคือต้องบอกว่ามันไม่ทำโลใหม่นะครับเพราะมันเคยมีโลในอดีตลึกกว่านะครับคราวนี้ตัวปตท.เองนะครับนะก็หลังจากที่กลับขึ้นมาสูง26.8ซึ่งคาดหวังว่าจะจบรอบขาลงได้ใช่ไหมครับนะก็ยังไม่ไปไหนอืดอึดหนักกว่า GC อีกว่ะ คือวิ่งออกข้างเดียวเลยหลังจากที่ผ่านเข้ามาได้ก็ไม่ไปเจอต้านนะติดตลอดเลยเจอตลอดเลยงั้นคู่ฟ้า2อันนี้แถวราคาสักดูไฮนี่ก็ได้ไฮแถวบริเวณสัก50บาทนะครับค่อนข้างจะเป็นไฮที่ชนหลายครั้งหลายคราแล้วก็ไม่ผ่านนะครับส่วนแนวรับที่ไม่หลุดเหมือนกันหลายครั้งหลายคราก็อยู่ที่47บาทสลึงถ้าตีกลมๆแล้วกันปตท.วิ่งอยู่ใน47กับ50เบรกตรงไหนก็แสดงว่าไปเอาแล้ว47กับ50นี่เบรกมาอยู่ในกล่องนี้มา 2-3 เดือนได้นะครับนะ47ถึง50นะจัดไป AOT เอาหุ้นใหญ่ให้หมดอ่ะครับ AOT นี่ยังโตไม่หยุดเลยนะเมื่อกี้เล่าให้ฟังที่แบบนักทําเหมือนจะกลับมาชะงักไว้นิดนึงใช่มั้ยหายต่อก็ยังมาต่อนะครับแล้วก็จริงๆเรื่องการบินเนี่ยยังโตได้พอสมควรนะครับก็ไม่น่าห่วงนะครับ AOTเออ AOT เนี่ยเห็นเขาบอกมีประเด็นเดี๋ยวมันจะมีในปีหน้าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรถ้าเกิดเขาทำอะไรแล้วจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมอ๋อการก่อสร้างใช่ไหมอ๋อยังครับอ๋อมันจะรอค่าใช้จ่ายจะเริ่มเข้างบตอนมันเปิดอ๋อต้องรอเปิดบริการก่อนรอพร้อมใช้งานก่อนอ๋อแล้วก็ค่อยเริ่มสตาร์ทค่อยบันทึกเข้ามาตรงนั้นอ๋ออย่างนี้ก็ยังสบายใจอยู่ใช่อ๋อมันจะเริ่มดอกตอนวันพร้อมใช้แต่ผมว่าไม่นานก็น่าจะถ้าเกิดจำนวนคนใช้สนามบินยังเพิ่มอัตรานี้ผมว่าไม่เกินปี2ปีก็ถึงจุดเบรกแล้วเพราะต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าประเทศไทยนี่มันท่องเที่ยวมันดีจริงๆนะทำเลมันดีนี่ขนาดจีนลดลงไปมันก็ยังมีคนมาเสียบนะไม่ได้มีอินเดียเออฝุ่นไม่มีฝุ่นเลยอ่ะฝุ่นเคยใช้ทักไปด้วยไหมหรือไม่สนใจมาอีกหรือก็แบบบ้านไม่แน่มันอาจจะลืมไปอยู่แต่คิดว่าคือบ้านมันอาจจะหนักกว่าบ้านเราหรือเปล่าอย่างอินเดียนี่หนักใช่ไหมอินเดียนี่ฝุ่นเยอะกว่าเราใช่ไหมเยอะกว่าดูแผนที่อินเดียจีนฝุ่นเยอะกว่าเราแล้วว่าเราเขาก็เลยคิดว่าบ้านเราดีฝุ่นละอย่างตอนมกราเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหของเราเนี่ยสีแดงมาเชียวฝั่งนู้นสีม่วงหนักกว่าเราอีกหนักยอมรับเลยอ่ะไล่ไปคราวนี้เทคนิคครับเทคนิคค่อนข้างดีนะครับไปได้ถึงไหนเนี่ยเขาถามมาเบรกกรอบไซด์เวย์ตัวนี้มานานแล้วซึ่งมาไซด์เวย์เนี่ยมานานมากนะครับทุกคนนะดูให้ดีนะครับกรอบเนี้ยผมว่าจะประมาณสักครึ่งปีได้4-5เดือนได้แล้วก็เบรกขึ้นมาได้
ันนี้โดยหลักการเบรกกรอบนี้แล้วนะครับจะไม่ลงกลับมาเล่นกรอบเดิมแล้วก็จะมาเล่นที่กรอบด้านบนตรงนี้นะครับสังเกตว่ามันเพกขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะลงมาเทสทีหนึ่งจากแนวต้านเป็นแนวรับเนาะนั้นความเสี่ยงของมันที่67บาทกลมๆซึ่งมีการลงมาเทสแล้วด้วยแล้วก็เกิดแท่งเขียวแรกหลังเทสเลยแสดงว่าจริงๆถ้าเกิดเทสเนี้ยจะต้องรับอยู่แหละโดยหลักแล้วควรต้องไปเลยห้ามเทสอีกละคนไปเลยห้ามกลับมาที่เดิมถ้าเทสอีกทีจะเริ่มหนาวๆแล้ว คือย่ำบ่อยคนก็ไม่ชอบตื่นเต้นแล้วต้องไปเลยแต่นี่งบมันออกนานแล้วนะครับต้องไปเลยงั้นจริงๆแล้ว AOT ไม่ควรจะอึดคนต้องไปแล้วนะครับนะครับอ่ะคราวนี้SCB ครับ SCB นะแบงค์มากแบงค์มากธนาคารเนาะแล้วเราธนาคารที่โดนแบบโดนแล้วเยอะมากเดี๋ยวเราอยากจะดู2ธนาคารเพราะว่าการข้อมูลการซื้อขาย NVDR ขัดแย้ง SCB เนี่ย NVDR ซื้อ KBank นี่ NVDR ขายนะโอเคจัด SCB ก่อนสิจริงสินเชื่อโตทั้งคู่งบที่โตน้อยจะเป็น SCB ปีที่แล้วค่าใช้จ่ายเยอะทำนี่สารพัดอ่ะแล้วก็ปิดผู้บริหารด้วยอะไรด้วยโอ้โหทำเยอะมาก SCB แล้วก็ลดค่าธรรมเนียมอีกนะก็อันนี้เขาซื้อหรือขายใช่เขาซื้อจะระแวงมืนแล้วงงว่าตัวเลขมันแย่ทำไม NVDR มันซื้อเอาซื้อเอาเนี่ยเราสงสัยไหมถ้าเรามองนี้บอททอมอ่ะอ๋อปีต่ำปีก็จะต่ำคือเหมือนเราซื้อได้ถูกส่วนอัดเอาอัดเอานี่งบถามว่าลงไหมก็ลงนิดหน่อยเดี๋ยวรอก่อนเรา SCB ให้หมดแล้วเดี๋ยวเราดูกราฟก่อนว่า SCB เนี่ยจะยังไงนะว่ามันไปถึงไหนอะไรยังไงก็อาจจะเป็นไม่ได้อาจจะบอททอมจริงๆครับเพราะว่ามันลงมาตัวเลขที่มีนัยยะของฟิโบนัชชีบริเวณ168แล้วมันก็เด้งกลับขึ้นมาทันทีเลยแล้วการเด้งเราเนี่ยไม่ทำโลใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าต้องระวังนิดหนึ่งนะมันก็ยังไม่ทำไฮใหม่เหมือนกันคือว่ามันถ้าดูดีมันจะเป็นไซด์เวดาวไซด์เวมากไซด์เวดาวเนาะดูเนี่ยดูกรอบสิเราก็จะเห็นว่ามันเป็นไซด์เวดาวอยู่นะครับนะไม่ทำโลใหม่แต่ก็ไม่ทำไฮใหม่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้มันใกล้ใกล้แนวต้านมากกว่าถ้างั้นถ้ามันแข็งแรงจริงมันคงต้องเบรกกรอบนี้ขึ้นไปนะครับเพื่อจะบอกว่าเอ้ยฉันน่ะจบรอบไซด์เวย์ดาวแล้วนะแต่ถ้าไม่เบรกทีหนึ่งก็คนก็จะมองว่าเอ้ยข้างล่างเนี่ยวิ่งลู่เนี้ยวิ่งลู่ไปเรื่อยงั้นก็ต้องทุกคนก็ดูแล้วกันนะลู่เส้นสีเหลืองเนี้ยครับก็จะเป็นกรอบไซด์เวย์ดาวของ SCB แต่ว่าดีอย่างหนึ่งคือว่าไอ้ก่อนหน้าโลก่อนหน้ามันเป็นโลที่มีระยะนั่นแปลว่ามันไม่ควรจะทำโลใหม่แล้วงั้นควรต้องจบควรต้องจบรอบไซด์เวย์ดาวไงก็ไม่ควรจะมีโลใหม่งั้นถ้าเอาลิฟต์ความเสี่ยงแบบสุดๆเลยนะ117บาทโลเดิมกลับมาเทสโลเดิมซ้ำเสียงเลยนะโอเคจัดไป K-Bank อันนี้ขายใช่ไหมจริงงบอันนี้ขายโอเคนะอันนี้สวนทางเลยนะอันนี้พอบอกงบโตอ่ะมันขายงบโตขายแสดงว่ามันกังวลอะไรบางอย่างกังวลอะไรฮะไม่รู้จริงๆในกสิกรที่เราเห็นจริงๆจะมีเรื่อง NPL ในพอดีว่าสินเชื่อเนี่ยถ้าในกลุ่มธนาคารใหญ่กสิกรเป็นคนที่มีสัดส่วนสินเชื่อจาก SME เยอะที่สุดเทียบกับทุกธนาคารธนาคารอื่นเนี่ยจะมี SME ประมาณสัก 10% แต่ K-Bank มี 30% K-Bank เนี่ยก็จะตื่นเต้นแล้วพอดีไอ้ NPL ในกลุ่มเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมากกว่ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่อยู่ประมาณสัก 2-3 เท่าถ้าเรามองว่าฝรั่งอาจจะกังวลอาจจะกังวลเพราะว่าตอนแรกที่มันขายเลื่อนมาเพราะว่ามันเกี่ยวกับตอนแรกกลัวว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นจะมาอย่างรวดเร็วแล้วเดี๋ยวจะเกิดหนี้เสียในระบบเพิ่มขึ้นมากแต่ว่าโดยกำไรเนี่ยเข้าใจว่ามันดีก็ไม่ได้แย่อะไรไม่ได้แย่ใช่มั้ยงบอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ๆๆนะครับเออนะแต่ว่าในมุมของเทคนิคอลเป็นไงครับครับเทคนิคอลเองนะครับนะก็ถ้าเราตีว่าคู่นี้ครับหลุดออกไปแล้วกลับขึ้นมาได้ใหม่นะครับสังเกตดูว่าตอนนี้มันขึ้นชนแนวต้านคล้ายๆ SCB เลยคือทั้ง2แบงค์เนี่ยมีความคล้ายๆกันอย่างคือชนตัวดาวเทนไลน์ด้านบนซึ่งเป็นดาวเทนไลน์ที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ชนแล้วก็ย่อเหมือนกันพูดง่ายคือหน้าตาเดียวกันไซด์เวย์ดาวเหมือนกันนะครับมองเป็นนั้นถ้ามองไอ้ชุดนี้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าไอ้นี่ก็เป็นแนวต้านได้เหมือนกันสังเกตดูว่ามันก็เป็นแนวที่มีนัยยะของการแอคชั่นอยู่เหมือนกันงั้นคู่นี้นะก็มองดูว่านั่นแหละตาเดียวกันคือไซด์เวดาวถ้าเขาถามแนวขายมาก็คือไอ้เส้นเหลืองถ้าเกิดชนแนวต้านแล้วขายจริงก็คือต้องชนเส้นเหลืองใช่ครับถ้าถามแนวขายก็คือก็ต้องขายเส้นเหลืองด้านบนแล้วก็มาซื้อเส้นเหลืองที่ด้านล่างถ้าจะเล่นแบบกรอบสวิงนี้ไปเรื่อยนะประมาณสัก204 200ใกล้ๆ205ประมาณนี้นะครับกรอบประมาณนี้คราวนี้กลับมาครับมากระโดดข้ามมา BTS กำไรโตนะต้องต่อด้วย BEM นะตัวนี้คู่กันคู่กัน BTS กำไรโตจากไอ้ตัวสื่อเห็นชัดเลยนะโฆษณาแล้วก็เคอร์รี่ที่เพิ่งซื้อใช่ใช่ซื้อเข้ามาแต่ว่าสังหาเนี่ยตัวยูเนี่ยไม่เคยเบิร์กเขาสาไปซื้อตัว Enpark มาเปลี่ยนชื่อเป็นยูด้วยผมว่าเขาซื้อโรงแรมเข้ายู
ซื้อราคาแพงอ๋อมันก็เลยคืนทุนช้าคืนทุนช้าเพราะในงบเราจะเห็นที่มันขาดทุนนะครับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนเป็นสัญญาณว่าซื้อมาแพงนะครับโอเคแล้วรอต่อไปสำหรับกลุ่มอสังหาแต่ว่าตัวที่เป็นไอเดินรถเนี่ยโอเคอยู่นี่ต้องรออีกเหรอฮะยูนี่ผมก็ร้องแต่ผมเข้าตลาดมาวันแรกเลยสิบปีแล้วปีแล้วนะโอเคนะโอเคจะเปลี่ยนชื่อเออน่าจะดีขึ้นนะก็เนี่ยจริงๆเปลี่ยนจังใจชื่อยูนี่กะให้ยูเทิร์นขึ้นเทิร์นเทิร์นอะไรเทิร์นอะไรกับเพื่อนผมเคยมีตั้งแต่หนึ่งตังสองตังราคา10บาทเฮ้ยเทพมากรวมพาโอ้โหเก่งน่าจะประมาณร้อยกว่าโอเคนะ BTS ไป BTS ดีอย่างครับคือรูปนี้มีความสามารถที่คาดว่าอาจจะเป็นคลื่น3ในชุดนี้ได้นะครับโอ้ยอย่างนั้นเลยดูดีมาทำโลมาตลอดยาวนานแล้วก็เป็นไซด์เวย์ครับส่วนมากคุณที่ไซด์เวย์มานานๆนะครับแล้วเบรกขึ้นได้เรานับเป็นคลื่น3เลยอย่างพวก BTS พวกเบนอย่างเงี้ยมันก็เป็นไซด์เวย์นานมากแล้วนะบางทีเราไม่ต้องไปนับคลื่นแรงมันหรอกถ้าเบรกได้ก็มันมีคุณสมบัติของความเป็นอิมพัลส์อยู่ในตัวแล้วแล้วก็นับเป็น3ได้ก่อนเลยก็สันนิษฐานว่าตัวนี้น่าจะเป็น3ถ้างั้นถ้าตัวนี้เป็น3จริงๆอ่ะครับนะตำแหน่งที่ตัวเนี้ยจะเอาไม่อยู่ครับโอ้เกินร้อยแน่นอนใช่มันต้องมาที่ตำแหน่งบริเวณนี้ 12.1 แต่ถามว่าถ้าเราดูผิดล่ะเราก็ต้องดูโลตรงนี้ครับสังเกตว่ามันมีคู่กันให้ตรงเนี้ยเห็นไหมครับไอ้เส้นเนี้ยคู่เนี้ยงั้นบริเวณสักโลนี้เท่าไหร่อ่ะโลที่975ประมาณ975ถึง990เนี่ยเป็นความเสี่ยงของตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าก็ไม่ลึกมากแล้วก็คุ้มเหมือนกันนะ profit loss ratio นะมีความพยายามจะย่ำตัวเนี้ยหลายทีอย่างดูเมื่อวานนะครับลงมาโคตรแรงเลยสุดท้ายกลับไปใหม่เหมือนจะพยายามไม่ให้หลุดแถวโซนเนี้ยให้ได้นะครับจริงเอาจริงๆนะนับกันตรงๆนะครับเส้นนี้ก็ถือว่าไม่หลุดนะเพราะว่าไอเนี้ยมันกลับขึ้นปิดด้านบนถ้าเอาจริงถ้าราคาปิดไม่หลุด9.90 นะงั้นแถว9.90ถึง9.75เนี่ย BTS มีความพยายามจะประคองตรงเนี้ยไม่ให้หลุดงั้นเนี่ยคือความเสี่ยงของเขาในตรงนี้ละครับก็ต้องดูว่าจะสามารถทะลุขึ้นไปที่ด้านบน12.10ได้ไหมนะครับแต่ว่าส่งกราฟสวยเทียบกับตัวอื่นเลยเมื่อกี้เราไล่มาแบงค์เบิ้งพลังงานทุกอย่างแม่งดาวแต่ไอ้เนี่ยขึ้นมาเลยBEM จัดไปตัวนึงนะ BEM ก็ได้ไปเพิ่งได้ประโยชน์ยังไงฮะยังไงจริงๆถ้าตามข่าวจะมีเรื่องการต่อยอายุสัมปทานของเรื่องทางด่วนใช่ที่แรกกับค่าโง่ทีนี้ถ้าเกิดไม่ได้ต่อนะทางด่วนเจ๊งอุ้ยอย่างนั้นเลยเพราะว่าไอ้หนี้ที่มีด้วยแคชโฟลว์คำนวณแล้วยังไม่หมดเลยเอ้าเหรอใช่แต่พอต่ออายุปุ๊บโอ้ชีวิตสบายทำให้ความเสี่ยงเรื่องหนี้เนี่ยสบายขึ้นเลยค่อนข้างดอกเฮ้ยไม่นึกว่าหนี้มันเยอะขนาดนั้นเลยนะคือมันมีหนี้ใหม่หนี้รวมรถไฟใต้ดินเอาเต็มไปหมดอ๋อใช่ใช่เพราะว่าไอ้ตอนรถไฟนี่มันเยอะตอนที่ผมดูงบรถไฟต่างหากอ่ะนึกออกเลยจริงว่ะทีนี้พอมันยืดได้ก็สบายขึ้นต่อหลายๆโบกเขามองว่าค่าเสื่อมจะลดลงด้วย oh. เพราะว่าไอ้ทางด่วนเนี่ยกับรถไฟใต้ดินเนี่ย uh. เขาตัดค่าเสื่อมไม่ได้แบบชาวบ้านยังไงปกติ25ปีมันก็อิงก็อิงตามสัมปทานแล้วก็ตัดไปนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้อิงตามจำนวนผู้โดยสารประมาณการแปลกจริงว่ะคือประมาณการทั้งอายุสมมติมี100คน วันนี้ถ้าลูกค้ามา1คนก็นับ 1% ค่าเสื่อมอ๋อเหรอทีนี้ถ้ามันยาวขึ้นนะครับแปลว่าจำนวนลูกค้าก็จะมากขึ้น oh. ทีนี้ค่าเสื่อมจะดอกน้อยลง oh. ตลาดเลยเก่งว่ากำไรน่าจะเพิ่มโอ้ซับซ้อนเบรกให้อ่ะดูกราฟหน่อยโอ้นี่เหมือนกันเลยมาตระกูลเดียวกันเลยแต่ว่าคนนี้เขาเบรกร้อยแล้วอันนั้นยังไม่ถึงยังไม่ถึง BTS มาช้ากว่าเบมมาก่อนงั้นเบมจริงๆแล้วเนี่ยรูปนี้จริงๆแล้วเขาถ้าเทียบกัน BTS จะเหมือนแถวๆช่วงเนี้ยคือยังไม่ถึงแล้วก็ไซด์เวย์อันนี้คือเบรกแล้วแล้วก็ยังไซด์เวย์ต่อยังไม่ไปนะยังไม่ไปแต่ก็ไม่หลุดนะงั้นประมาณสัก10บาทกลมๆแหละเบนไม่ควรจะกลับมาต่ำกว่านี้แล้วก็ไม่ได้ลึกเกินไปนักสำหรับ BM นะก็ถ้ามันทรงเดียวกันมันก็จะไปคลื่น3เหมือนกันก็ต้องไปเจอกันที่อันเมื่อกี้อันนั้นไปเท่าไหร่นะ 12XX ใช่ไหมใช่อันนี้ก็ 12XX เหมือนกันโอ้โหเวลาขายพอดีเลยว่ะราคาใกล้ๆเหมือนกันราคาใกล้ๆเหมือนกันอันนี้คือแนวต้านถัดไปแนวใช้คำว่าแนวต้านถัดไปของ BM กับ BTS เนี่ยอยู่ที่โซนเดียวกันแล้วทรงก็เหมือนกันด้วยทรงก็เหมือนกันด้วยคราวนี้เราจริงๆแล้วไอ้สองตัวนี้มันเป็นหุ้นที่โดยฟันดาเมนทัลคนเชื่อว่าอนาคตคนจะใช้มากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับคราวนี้มาอีกตัวนึงเกาะกลุ่มเลยใครครับ BDMS BDMS อันนี้โรงพยาบาลเราต้องพูดถึงโรงพยาบาลใช่ไหมคุณพัฒน์นี่ซื้อบัตรท่อมอย่างนี้รอบนี้เสียงด้วยโอ้โหไม่ธรรมดานะจัดไป
เดี๋ยวไตรมาส1จะมีข่าวดีไอ้เมื่อวานแหละที่เห็นพี่กลอดมานะครับก็คือ BTS ก็จะเอ้ยใช่ BDMS จะขายหุ้นโรงพยาบาลรามออกขายไปแล้วด้วยนะใช่ไหมขายแล้วเมื่อวานเล็กวิกฤตนะ6,000กว่าล้านใช่ไหมใช่6,000กว่าล้านก็น่าจะกำไรนิดหน่อยนะครับปีหน้านะครับเอ้ยไตรมาส1เนี่ยที่จะถึงเขาขายทำไมไม่หรอกก็คือคงถือหุ้นมานานแล้วคือ BDMS เนี่ยพอตัวเองเขารอดแล้วเขาก็เอาตังค์เนี่ยเอาไปที่อื่นช่วยโรงพยาบาลอื่นด้วยก็จริงๆก็เพื่อนกันกับในกลุ่มเนี่ยก็เห็นถือเยอะมากนะครับต่อครับก็แต่ถ้าในเชิงพื้นฐานเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับก็ไม่ได้มีอะไรแย่จริงๆเขาอยู่ในเทรนสูงวัยแล้วก็เชื่อว่าประชากรจะเจ็บป่วยมากขึ้นเรื่อยๆถูกต้องในตัวเทคนิคอลค่อนข้างสำคัญนะเพราะว่า1การทำโลรอบเนี่ยครับโดยหลักก็เนี่ยมันจะมีแนวรับที่มีระยะหลังการทำโลตรงนี้ใหม่ครับที่บริเวณ20.2 บาทนะโดยหลักนะควรจะต้องมาทดสอบแนวรับตรงนี้นะแต่ว่ามันกลับตัวขึ้นมาก่อนแล้วกลับด้วยแรงด้วยแม้ว่าจะเป็นกลับตัวบนตัวเลขฟิโบนัชชีก็ตามแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเลขฟิโบที่มีนัยยะเท่าไหร่นะครับแล้วก็การกลับตัวของเขารอบนี้ถ้าสมมุติว่าจะประคองความเป็นภาพขาลงต่อไปนะครับเข้าใจใช่ไหมครับคือขาลงยังคือถ้าจะคิดขาลงให้จบก่อนแต่ว่ามันบันดาลกลับขึ้นมาก่อนนะครับนะก็แนวตรงโซนเนี้ยจะต้องห้ามผ่านซึ่งมันก็มาอยู่ตรงเนี้ยพอดีก็คือตำแหน่งของ B นี่แหละกับไอ้โคเนี้ยที่มันเป็นเปิดแก็บขึ้นมานี่แหละนะดีเนี่ยงั้นบริเวณ24บาทกลมๆถึง24.2 บาทนี่คือโซนแนวต้านโซนแนวต้านนะครับนะก็ต้องดูถ้าผ่านขึ้นไปได้แสดงว่าไอเนี้ยโอกาสจะจบคือเอ้ยโอกาสที่จะไม่ลงมาทดสอบค่อนข้างสูงก็ต้องไปนับเป็นภาพขาขึ้นชุดใหม่กันอะไรยังลุ้นอยู่นะครับต้องลุ้นให้เบรกก็ดูแล้วกันครับ24บาทกลมๆถึง 24.50 คือโซนแนวต้านของ BDMS ที่กำลังพยายามจะผ่านหรือไม่ผ่านแถวนี้อยู่นะครับช่วยเอา BH ซะหน่อยนะไหนแล้วอยากดูโรงพยาบาลใหญ่แล้วเอา BH นี่ก็งบแจ่มเหมือนกันยังไงฮะเอาว่าขนาดหลายปีที่ผ่านมามีแต่ข่าวร้ายเนาะครับน้ำมันลงซาอุหายถ้ามันก็ไปหาลูกค้าแถบๆเนี่ยมาได้อีกนะครับเพราะนั้นมองแล้วก็คือก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับแล้วก็มันก็ยังโตของมันได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับแต่ระยะดูภาพรวมๆแล้วเขาลงมากกว่า BMS เนาะใช่ไหมครับเขาลงมากกว่าแล้วก็ลงมานานกว่าด้วยนะครับนะก็คล้ายๆกันคือมากลุ่มลงมานี่แปลกนะพอหลุดโลเนี่ยแทนที่จะลงไปทดสอบ168สองค่ายเนี้ยมาลงแค่138ทั้งคู่เลยเหมือนกันเลยแล้วก็แต่ว่าต้องบอกว่า BMS เอ้ย B ให้ฉันลงมาก่อนนะลงมาก่อนแต่ก็จบแค่138แล้วดีดเลยดีดเลยคราวนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะรอบนี้มันกลับมาโลเท่าเดิมมันคล้ายๆถ้าเราจะมองให้ดีก็คือรอบนี้เขาไม่ทำโลใหม่งั้นถ้าเราอิงว่ารูปนี้ไม่ทำโลใหม่จริงๆนะครับมันควรต้องไซด์เวย์อัพขึ้นไปให้ได้นะครับก็จะตีฐานชุดเดิมอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ว่ามันอาจจะไซด์เวย์แบบไม่ได้เป็นความชันเท่าไหร่นักนะครับมันก็จะวิ่งกันแบบว่าเอื้อยๆน้อยนะวิ่งเงี้ยไฮเนี้ยมันก็จะไซด์เวย์ในกรอบเนี้ยขวางไปเรื่อยๆเอารูปฟิโบออกไปจะได้แบบไม่หลายตามากนะก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยไซด์เวย์อยู่ในกรอบเนี้ยไปเรื่อยตอนนี้อยู่กลางๆแล้วเรียกว่ามีของอยู่ก็น่าถือไม่มีของอยู่ก็กลางไปความเสี่ยงกับรีวอร์ดมันเท่ากันเกินไปรอดีกว่ามันตรงกลางเกินไปนะครับขอเซตสุดท้ายแล้วหมดแล้วก็คือว่าขอเซตหุ้นกลุ่มกับท่องเที่ยวนิดนึงมิ้นเซนเทลเอราวันนี้เนี่ยจบเซตเลยจบเซตเลยนะมิ้นมิ้นก่อนเลยนะเป็นไงบ้างครับอาหารมิ้นแต่นี้กำลังอยู่จุดเปลี่ยนชีวิตเลยเออไงครับเต้นเยอะเลยพอไปซื้อไอ้โรงแรม NH Hotel NH Hotel ซึ่งมิ้นกำไรขนาดนี้ไปซื้ออยู่กำไรอยู่แค่ถูกซื้อมาในความอัตรากำไรลดลงแน่นอนอ่ะเอาพูดถึงอัตรานะคืออัตรากำไรลดลงนี่ก็จะเพิ่มขึ้นใช่แต่ถ้าเราซื้อเนี่ยเราต้องศรัทธามิ้นว่าเขาสามารถแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาแล้วทำให้ตัวโรงแรมเนี่ยมันเน็ตโปรฟิตกลับมาดีได้นะครับซึ่งต้องดูนะครับรอดูงบกันต่อไปส่วนตัวผมเนี่ยผมจริงๆผมตื่นเต้นกับมิ้นแหละเพราะว่ามันดันไปซื้อโรงแรมในยุโรปแล้วตอนนี้ยุโรปแม่งปัญหาแบบน่ากลัวตัวเลข GDP นี่แม่งดรอปแต่จริงโดยส่วนตัวผมถ้าพูดถึงฟันเดเมนทัลจริงๆแล้วคิดว่ายุโรปในเสี่ยงกว่าอเมริกานะเนาะแต่ว่าบางทีเสี่ยงค่าเงินอ่อนเงินอ่อนคนเที่ยวเยอะอะไรเงี้ยเพราะยุโรปก็ยังเป็นสิ่งที่คนชอบท่องเที่ยวอยู่เนาะใช่ดูราคาเลยดีกว่าราคาก็บีบอัดเป็นไซด์เวย์ขนาดบิ๊กเบิ้มนะครับไม่ทำไฮใหม่ไม่ทำโลใหม่ก็เลือกข้างว่างั้นใช่แต่ว่ามันอยู่ตรงกลางอีกแล้วถ้ามีของก็น่าถือถ้าไม่มีของก็อยู่ตรงกลางเกินไปนะครับก็ต้องมาพยายามซื้อตรงบัตทอมข้างล่างนะครับนะครับก็นี่ก็คือมิ้นนะครับก็เป็นไซเทลนะเซนเทลนะเซนเทลจัดไปเขาเรียกว่าค่อยๆโตเนาะเห็นงบดีเหมือนกันนะเห็นงบโอเคนะเออ
ตัวโรงแรมมันก็โตแต่ว่าไอ้ที่ไปรับจ้างบริหารนะเออเป็นไงบ้างก็โตแต่แบบไม่ได้เยอะไหร่นะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะนั้นตัวนี้คือเหมาะซื้อกินปันผลมากกว่าคือถ้าไปหวังโกรธน่าจะลำบากน่าจะลำบากใช่ไหมไม่ค่อยได้ไปอ่านเท่าไหร่เลยตัวนี้เออดูโดยมุมเทคนิคอลดูแล้วโอ้ตัวเทคนิคอลค่อนข้างดีนะครับอย่างนึงว่ารีบาวด์เราเนี่ยค่อนข้างขึ้นมาได้ไกลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงตำแหน่ง 100% เนี่ยนะครับนะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดพื้นฐานไม่ได้แย่นักนะครับก็มีโอกาสจบรอบได้นะมันก็จบแต่นี้ถ้าเราคิดว่ามันไม่จบมันไม่ควรจะผ่านตำแหน่ง B สังเกตว่า2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไฮอ่ะมันไม่ผ่านแต่รอบ3นี่มันผ่านพอผ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ตำแหน่ง B ก็จะกลายเป็นโซนแนวรับนั่นแปลว่าตรงนี้ครับคือ the last ของการลงมาทดสอบแล้วที่จะต้องห้ามหลุดงั้นพูดกันง่ายๆตรงๆบทสาธบ้านก็คือครับ43บาทเนี่ยไม่ห้ามปิดต่ำกว่าตรงนี้ละนี่ที่43บาท30ก็ไม่ได้ขี้เหร่นักนะครับงั้น43บาทกลมๆเนี่ยครับนะก็เป็นอะไรที่จริงๆ13บาทกลมๆนี่คือปัดลงด้วยนะคือตำแหน่งเนี้ยคือแนวรับแล้วจริงๆถ้าดูรูปราคาปัจจุบันตรงเนี้ยราคาแล้วคือแนวรับแล้วงั้นก็เซนเทลก็ตรงนี้แหละอย่าให้ปิดต่ำกว่าตัวเลขแถวนี้นะครับนะไม่งั้นก็จะลำบากนิดนึงตัวสุดท้ายละเอราวัณจัดโรงแรมไปนะครับก็2แต้มที่ผ่านมาเนาะครับเขาปิดซ่อมโรงแรมปิดซ่อมโรงแรมปุ๊บกำไรก็ไม่ค่อยดีก็ตอนนี้คนก็เริ่มเก่งกันว่าเนี่ยเดี๋ยวเปิดโรงแรมซ่อมเสร็จแล้วกลับมาแล้วเขาไม่มีโรงแรมเดียวเลยเหรอฮะมีหลายโรงแต่ว่าไอ้ที่เป็นเชนเขามันกระทบกำไรค่อนข้างเยอะโรงแรมแบบตัว5ดาวของเขาในพอร์ตเขาเนาะแต่ว่าโรงแรมเล็กๆก็น่าสนใจนะใช่ๆตัวพวกขนาดเล็กนะบัดฮอปอินฮอปอินใช่ร้านนึกชื่อออกแล้วเป็นไงบ้างครับเชิงเทคนิคอลดูเหมือนกันโอ้คล้ายๆมิ้นท์มาจุดสำคัญละคล้ายๆมิ้นท์นะครับเออนะสามเหลี่ยมเลยใช่ครับแต่ว่าของ ERW เนี่ยตอนนี้อยู่เหนือต้านแล้วกรอบบนแล้วใช่กรอบบนแล้วมิ้นท์อยู่กลางๆใช่ไหมครับใช่ๆตัวนี้จะอยู่ตรงกรอบบนแล้วไม่แปลว่าเพิ่งคิดแนวต้านแล้วก็ย่อลงมาก็ลองดูแล้วกันว่าจะสามารถเบรกเอากรอบนี้ไปได้ไหมนะครับนะก็ไซด์เวย์มานะมากๆน่าจะปีกรอบรวมๆปีแล้วแหละนะครับดีกว่านะครับนะครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับผมสรุปรวมยอดนิดหนึ่งจริงๆครับถ้าเราพูดถึงจริงๆโดยเซตเลือกตั้งนะครับกับหลังเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งหลังจริงๆแล้วหลังเลือกตั้งจริงๆถ้าโดยเชิงจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วโดยฟันเดเมนทัลจริงๆคุณพัฒน์มองว่ามันจะดีโดยธรรมชาติไม่รู้แหละคิวที่มาเลือกตั้งไปก่อนอ่ะยังไงมันดีอยู่แล้วใครมาก็ต้องดีนะใครมาก็ต้องดีระยะสั้นนะครับก็มองอย่างนี้นะครับส่วนในเชิงกราฟเทคนิคเนี่ยก็จริงๆพี่จิมให้กังวลแล้วเพราะตอนนี้กำลังจะนับยังไงกันแน่คือนะคือว่า1ไอ้ตรงเนี้ยมันนับได้3ขาหรือ5ขาแต่ก็ให้ดูงี้แล้วกันว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามกราคมพามีนาไม่ทําโลมอ่ะสักทีนึงให้ระวังว่าหลังเลือกตั้งน่าจะมีแต่ถ้าเกิดช่วงมีนาหรือมันยังไม่ได้ขึ้นต่อหน้านะเป็นไปได้ว่าหลังเลือกตั้งน่าจะขึ้นต่อนะครับส่วนผมก็ประเด็นในเรื่องของฟันโฟก็คิดว่าให้ระวังเศรษฐกิจรอบโลกกับได้ให้ระวังกลุ่มพลังงานเพราะว่าพฤติกรรมมันแม่งแปลงอีกแล้วสำหรับผมก็คืออย่างนี้เราใช้โปรแกรมเพื่อที่ว่าจะแท็กความผิดปกติเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คุยกันอย่างนี้แหละเพราะว่ามันจะมีหลากหลายมุมมองแต่ว่าเราเอาแค่ data ผิดปกติขึ้นมา selective มาดูเรื่อยๆนะครับแล้วยังไม่ได้วิเคราะห์ว่าผิดปกติดีหรือแย่นะนะครับแต่ว่านักลงทุนคงต้องคอนเซิร์นครับผมนะครับก็วันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ